ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่มีใครคิดต่างหรือเปล่าหรือคิดตามเขาหมดพี่ก็จะป้อนอะไรให้กินกินหมดอย่างนั้นเหรอเอางั้นเหรอไอ้วัคซีนเนี่ยลุงใช้คำว่าเขาจะเอาอะไรมาเสนอให้กินกินหมดงั้นเหรอไม่ใช่มนุษย์มั้งถามว่าเกิดเป็นกี่คนที่จะรู้นี่ดีกว่าเอาล่ะเซ็นว่าซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาเท่าไหร่ไม่รู้หรอกเห็นได้ข่าวคราวบอกว่า2ล้านเข็ม1เข็มก็คือ1โดสที่เขาเรียกกันนั่นนะครับฟังดีนะซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าภายในมันมีอะไรบ้างมีแต่ชื่อวัคซีนจะเป็นการฉีดเข้าไปแล้วมันเพิ่มเติมเสริมภูมิต้านทานกับบุคคลเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนามาเล่นงานมีอยู่แค่นี้สาระใจความมีอยู่แค่นี้เองรู้อยู่แค่นี้จะดีจะเร็วยังไงก็ตามทีเถอะรู้ไหมเท่าที่ลุงมีหูมีตาเนาะหูรู้จักหูไหมองค์การอนามัยโลกขนาดครับมี authority เซ็นอนุญาตให้ใช้กันทั่วโลกก็หมายเลขหนึ่งนั่นแหละครับถามว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะเป็นลูกเจี๊ยกลูกจ๊อกของใครอ่ะมีใครรู้กี่คนที่ว่าตำแหน่งเนี่ยเป็นลูกไล่ของใครอ่ะใครจะเป็นเจ้านายใหญ่เขาโถง่ายจะตายไปวิธีคิดตำแหน่งนี้ได้รับการโหวตจากทุกประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลกนะหรือเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติก็อันเดียวกันนะว่าจ้ะเวลาเขาหมดวาระไงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมานะนะฝั่งคนที่เป็นหมายเลขหนึ่งของโหไม่รู้ชื่ออะไรลุงไม่ค่อยจะจำชื่อใครทั้งตะไลหรอกนะถ้าลุงจะจำชื่อโดยภาษานะลุงจำอยู่แค่นี้เองโดยภาษานะมีพระธรรมมีพระพุทธเจ้ามีพระนบีมุฮัมมัดมีพระอัลเลาะห์มีพระเยซูเจ้ามีพระผู้เป็นเจ้าถ้าลุงจะจำนะลุงจำอยู่แค่นี้นอกนั้นไม่จำเลยผ่านแล้วผ่านเลยโอเคไหมถ้าจะให้ลุงจำนะลุงจำแค่นั้นนอกนั้นผ่านแล้วผ่านเลยนะเอาล่ะคนที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเวลาจะอนุมัติเห็นไหมยานะให้รู้ไว้ก็ใช้กันทั่วโลกไงนั่นแหละต้องผ่านลายเซ็นเขานะครับเห็นไหมถ้าเขาเป็นลูกจ๊อกใครล่ะคนก็เสนอมาวัคซีนฉันใช้ได้แม้ว่ามันจะมีคุณภาพต่ำเพียง50กว่าเปอร์เซ็นต์เองเขาก็บอกว่าสแตนดาร์ด 50% เนี่ยมันใช้ได้แล้วเนี่ยอนุมัติแปลว่าใครก็ตามผลิตวัคซีนขึ้นมามันใช้ได้ไม่เกิน50ที่ว่าเกิน 50% หน่อยนึงมาตรฐานนะก็ถือว่าอนุมัติหมดโอ้โหลายเซ็นอย่างเดียวมันก็เกินพอแล้วลายเซ็นรู้ไหมมีอะไรมันมีค่านะเอาว่ามีค่านะค่าของคนอยู่ที่ผลลายเซ็นไงไอ้เซ็นซื้อเซ็นขายเซ็นอนุญาตเหมือนกันหมดแหละในโลกนี้เอาว่าเซ็นซื้อเซ็นซื้อนะเซ็นซื้อนะขอรับคอมมิชชั่นได้ไหม 30% ใครซื้อก็ 30% แล้วครับราคาตลาดโลกเลยที่ว่านี่มันถึงแพงไงสังเกตไหมครับราชการนึกแพงหมดทุกเรื่องนั่นแหละครับค่าลายเซ็นไง 30%
สมมติเราซื้อล็อตใหญ่นะจากมหาอำนาจตะวันออกหรือตะวันตกไม่รู้ครับเซ็นตะวันตะวันออกก็แล้วกันคนที่มีอำนาจเซ็นเป๊ะเงินแล้วก็จ่ายไปตามนั้นส่วนคอมมิชชั่นไม่ต้องเอากลับบ้านเธอเอาฝากไว้บ้านฉันนั่นแหละเธอมีที่สั่งซื้อสั่งซื้อเธอก็ตัดหัวคิวไป 30% 30% ไปนะกี่ล้านโดสทีเนี้ยเป็นเงินได้ยังเป็นได้ยังเพ่ลุงไม่เกี่ยวนะลุงเล่าให้ฟังแบบให้เห็นภาพเฉยๆนะ เป็นไปได้ไหมครับเองนั่นแหละไม่ต้องเอาเงินไปฝากไว้บ้านฉันถ้าหากว่าเธออยู่ไม่ได้บ้านเธอมาอยู่บ้านฉันได้เลยฉันเอาเครื่องบินไปรับอีกต่างหากสุดท้ายถ้าถึงวันนั้นจริงๆนะแปลว่าอ้อยเข้าปากช้างเห็นไหมยังใครคิดได้เงี้ยถามว่าเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าไม่มีเลดในนะพี่เอ๋ยเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นสแตนดาร์ดฮูก็เลยตั้งต่ำๆแม่งไว้เลยโอเคไหมของชาติไหนที่เกินสแตนดาร์ดมามีคุณสมบัติมีประสิทธิภาพเกินกว่า 52% 55% ถือว่าฮูเซ็นให้ผ่านหมดสมมติว่ามีทั้งหมด10ประเทศ20ประเทศผ่านหมด1ลายเซ็นเป็นสตังค์เท่ากับเท่าไหร่ครับอย่าลืมนะไวรัสโคโรนาเนี่ยมันก็คืออะไรเป็นตัว subject ได้ไหมเป็นตัว subject ได้นะโอเคไหมใครก็ตามสามารถปราบได้นั่นแหละครับมูลค่าของสิ่งนั้นจะขึ้นมามากๆมูลค่าคือราคาเห็นไหมพอเวลา50ก็หูสั่งอนุญาตหมดทีนี้ทางตลาดก็ไปเล่นงานกันเองไปซื้อขายกันเองไปวุ่นมาผมบอกว่า50ปีจะหยุดได้อยู่เด้อไวรัสโคโรนาเนี่ยครับ50ปีมันครึ่งศตวรรษนะคุณโยมจะหยุดได้อยู่เด้อลักษณะเนี้ยครับลุงว่าหยุดไม่ได้นะเพราะว่ามันจะไปเรื่อยโคโรนาเอาล่ะนั่นคือรูปแบบของโคโรนามันจะไปเรื่อยพัฒนาการวิวัฒนาการมันจะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นก็ผลิตซื้อประเทศไหนน้อยจะร่มจมก่อนใช่ไหมครับประเทศไหนซื้อมากนะฮะร่มจมก่อนถามว่าใครได้ก็ผู้ผลิตกับเจ้าของลายเซ็นคนที่ได้จริงๆโอ้ไหมครับมองเห็นออกไหมครับคนที่เซ็นอนุญาตบ้านเรามีอะไรที่เซ็นอนุญาตได้ทำไมจะบอกที่จะให้ใช้ที่ว่าเนี่ยเห็นเขาเร่งรัดจนอย.อย.นั่นนะครับเห็นหรือยังอย.อย.นะครับอย.ประจำแต่ละชาติก็มีกันอยู่แล้วโอ้งานนี้คงจะรวยกันเนาะพี่เนาะหอบไปด้วยนะคุณโยมนะรวยแสนรวยรวยแสนรวยหอบไปด้วยนะครับเอาล่ะกลับมาถึงล็อตแรกนะฮะจะเป็นกี่ล้านโดสก็สุดแท้แต่เธอฉีดเข้าไปบุคคลเป็นตัวอย่างบุคลากรทางการแพทย์นึกออกไหมครับหรือว่าผู้บริหารของบ้านของเมืองฟังให้ดีนะครับเราไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรคนที่เขาเป็นเจ้าของสินค้าที่ว่านั้นเขาจะรักแผ่นดินไทยแค่ไหนเขาจะรักคนไทยเพียงแค่ไหนนึกออกไหมครับนะเราไม่ใช่พ่อแม่เขานะที่เขาจะรักเราเหมือนเขารักพ่อแม่ของเขางอไหมครับที่ว่าเนี่ยนึกออกนะเพราะฉะนั้นเขาปล่อยมาให้ฟรียังได้เดี๋ยวซ้ำไปจริง1ล้านแรกให้ฟรีแต่มีข้อแม้ฉีดเข้ากับผู้บริหารทั้งหมดของประเทศไทยตั้งแต่ผู้บริหารหมายเลข1เจ้ากระทรวงทุกกระทรวงผู้บริหารหมายเลขรองไงเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงนี่ออกนะรองมาก็ปลัดกระทรวงทุกคนทุกท่านต่อมาก็อธิบดีทุกคนทุกท่านต่อมาก็หัวหน้ากองทุกคนทุกท่านอันนี้ในรูปแบบของบริหารจัดการนะครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง
นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์และนางสาวพยาบาลและนางพยาบาลด้วยถามว่าถึงร้านไหมครับที่ว่าเนี่ยโดนแรกเอาไปเลยฟรีคำถามมีว่าฉีดเข้าไปแล้วโง่มากกว่าเดิมเพี้ยนเลยจำอะไรไม่ได้เบลอเลยเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรนะอยากจะรู้นักอ่ะไม่มีใครรู้ว่ามันมีอะไรอยู่นั้นน่ะเขาให้ฟรีแต่ก็มาดับอะไรดับผู้บริหารทั้งหมดงิกในระหว่างนี้เจอรถที่2อีก21วันประมาณนั้นนะครับในระหว่างนี้เที่ยวมาทำสัญญาเซ็นนู่นนี่นั่นคนมันเบลอเนี่ยก็จะอย่างรู้จักคนเมาไหมเนี่ยนะมันก็เบลอนะก็เซ็นหมดแหละครับตัวหนังสือเป็นไงก็ไม่รู้แหละสวยไหมพี่สวยไหมพี่เห็นแก่ของถูกเห็นแก่ของฟรีเห็นแก่หน้าแก่ตากันแหละกันสุดท้ายอยู่ได้ไหมครับบรรดาผู้ที่มีสตังค์เขาเรียกว่าเจ้าอะไรอาเซียหรือเจ้าสัวเหรออยู่ได้ไหมครับหรือจะอยู่คนเดียวโลกนี้ฮะฮะฮะผู้บริหารหงิกหมดฮะอ้าวทั้งเหล่าทัพเห็นไหมฮะหมดก่อนเห็นหรือยังเห็นหรือยังเพราะมันต้องเป็นตัวอย่างนะเกลี้ยงเลยตำรวจทุกโรงพักหมดไหมพี่ทหารทุกกรมกองที่ว่าเนี่ยครับเฉพาะหัวแถวนะเฉพาะหัวหน้าหมู่เนี่ยครับหัวหน้ากองอะไรก็ว่ากันไปหมดนะผมว่านะเพราะเงื่อนไขเขามีให้ฟรีแต่ต้องใช้กับสิ่งนี้เพื่อที่จะช่วยให้มีเรี่ยวแรงไงให้มีเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นผู้นำที่ดีก็ยั่วยุไปเถอะมันต้องออกมาก่อนแสดงว่าไว้ก่อนนี่ไหนได้ฉีดเข้าไปออกได้ไหมฉีดเข้าไปร่างกายถามว่าออกได้ไหมครับเอาออกได้ไหมคิดต่างได้ไหมครับที่ว่าเป็นไปได้ไม่ต่างหากถ้าถึงตรงนั้นถามว่าบ้านเมืองเป็นของใครต่ออ้ออ้อเขาให้เซ็นเซ็นหมดนะคนเบลอหรือรู้จักคนเบลอไหมรู้จักคนเมาไหมเนี่ยหรือง่ายๆไหมแต่คุยกันเนี่ยวันบายวันเนี่ยทุกวันนี้นะฮะไอ้สิ่งพวกนี้ครับแค่ขีดไฟแช็กนี่นะมันก็เป็นอันตรายแล้วนะรู้ไหมในนี้มันมีแก๊สอะไรอยู่ไม่ใช่พูดเล่นๆนะฉีดแปะได้กลิ่นปุ๊บสลบเลยเดี๋ยวทุกวันนี้เอาป่ะเถียงลุงไหมเนี่ยสมมติคุยกันสองคนอยู่เวลากำลังดิวอะไรกันอยู่จะเซนไหนมีเซนแหลกตรงเนี้ยตักน้ำมาให้กินก็เหมือนกันยังกินน้ำชงน้ำชาเนี่ยครับกินไปเบลอเอามันไวถึงขนาดนั้นนะฉีดปุ๊บมันรู้สึกเลยภายในหนึ่งนาทีเนี่ยเข้าใจอย่างมันเข้าปุ๊บรู้สึกทันทีเห็นไหมที่คนฉีดเป็นตัวอย่างเนี่ยแค่หนึ่งสองสามปวดหัวปวดเฮ็ดแล้วเห็นไหมที่เป็นตัวอย่างมาผ่านจอทุกวันนี่เอาถ้าสิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายเขาให้นะสวยไหมพี่เอาคืนได้ไหมทีเนี้ยต่อไปก็ให้ฉีดสอสอทั้งหมดเห็นไหมผู้นำไงผู้ว่าราชการทั้งหมดเฮ้ยมันหมดนะประเทศนี่เอาเปล่าเพราะไวรัสโคโรนาตัวเดียวคำถามใหญ่ๆหน่อยเป็นไปได้ไหมคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาญาติโกโหติกาทั้งหมดที่อยู่หน้าจอนะหน้าจอบ้านเราทีวีเนี่ยครั้งนี้ส่งต่อไปสิครับแชร์ไปสิครับแชร์ไปใครก็ได้แชร์เข้าไปดับเบิลแชร์เข้าไปเยอะๆไปให้มันถึงกันว่าลุงงอกกำลังเตือนด้วยความหวังดีหรือใครบอกว่าเป็นหวังร้ายก็แล้วแต่จะคิดเองพอถึงวันนั้นมาอะไรมันเกิดขึ้นถ้าโดนฉีดที่ว่าเห็นไหมครับคนซื้อมาเขาได้แล้วตรงนั้นน่ะ 30% ที่ว่านี้หรือเปล่าเห็นหรือยังคนเซ็นได้แล้วตรงนั้นน่ะเห็นไหมครับ
อยู่ได้ไหมเราโลกไม่ได้คนเดียวจะรู้นะมองเห็นนะเห็นภาพชัดนะจบนะแล้วท่านก็เผยแพร่เองก็แล้วกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามที่เขาว่ากันบ้านเราทีวีนะลุงก็เล่าให้ฟังจะเป็นเท่านี้สำหรับไวรัสโคโรนาที่มันจะเป็นปัญหาให้กับคนไทยทั้งหมดจะมีกี่ล้านคนล่ะเดี๋ยวเจอหมดแต่ลุงเนี่ยไม่ฉีดอยู่แล้วลุงเนี่ยปราบมันอย่างเดียวเข้าใจยังเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์นี่ปราบอย่างเดียวไม่เอาไว้หรอกครับไม่ปิดปากปิดจมูกหรอกครับจริงๆนะยกเว้นไปนอกบ้านไปสังคมใช่ไหมเมื่อทางการเขากำลังเกณฑ์ก็ต้องปิดปากก็ต้องทำตามทางการเขาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าจะมาฉีดต้องถามผู้ที่จะฉีดก่อนนะไม่ใช่จับข่มเขาควายกินหญ้าไม่เอานะมนุษย์ไม่ใช่ควายนะโวยนะโวยใช่ป่ะไม่งั้นชิบหายทั้งบ้านทั้งเมืองมันจะน้อยอย่างน้อยสุดก็ยังไม่ตายหมดเว้ยเอาป่ะใช่ป่ะอย่างน้อยสุดพอโดนฉีดไปแล้วความจำพวกถูกฉีดความจำเสื่อมรู้จักไหมไอ้เรื่องเคยดูหนังบ้างเนี่ยดูหนังไซฟงไซไฟบ้างป่ะเนี่ยเหมือนกันแหละเห็นหรือยังรมควันนี่ใช่ทั้งนั้นแหละใช่ป่ะคิดเป็นหรือเปล่าหรือว่าคิดจะเอาจะได้อย่างเดียวไหวไหมเนี่ยไม่รู้อะไรเลยว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเชื่อเขาหมดอย่างนั้นเหรอคนไทยทำเองไม่เป็นยังไงกันก็เพราะว่าคนไทยไม่ส่งเสริมคนไทยเป็นอย่างนี้แหละรู้ซะบ้างมันถึงเวลาแล้วนี่ลุงถึงอยากจะให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมความสามารถพิเศษของคนเกิดขึ้นในแผ่นดินไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะคนที่มีความสามารถสูงๆเนี่ยจะเสนองานอะไรต่างไม่ได้เลยเพราะไม่มีกฎหมายรองรับมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของใส่มันเต็มดีไหมเนี่ยดุลพินิจเขียนกฎกติกากันเอาไว้ทุกเรื่องยกตัวอย่างเช่นหมอแสงเอาไว้กันหมดพอเวลาหมอแสงขึ้นมาปุ๊บเปลี่ยนแปลงหมดนะให้รู้ไว้ไอ้เรื่องของหมออะไรหมอเพื่อนบ้านแพทย์เพื่อนบ้านหมอเพื่อนบ้านเปลี่ยนแปลงหมดเลยถามว่าใครเป็นคนนั่งรัฐมนตรีณวันนั้นผมก็ไม่รู้คือใครเชื่อว่าไม่น่าจะตายดีมั้งครับพอเซ็นแกร็บออกกฎกระทรวงมาหน่อยเดียวก็ไปแล้วเปิดตูดแล้วโถอย่างนั้นมันจะรักชาติบ้านเมืองได้ยังไงใช่ไหมตั้งเงื่อนไขกันเยอะแยะนะหมอพื้นบ้านหมอชาวบ้านไม่เกิดเลยถามว่าหมอปัจจุบันหมอทุกวันนี้การันตีสักหน่อยเดียวไหมทีนี้ก็ไม่มีการันตีแล้วจะให้ทำไงให้ประชาชนอยู่ในแบบไหนผมว่าเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยเขาจะมาพลิกโคโลกให้ดูนะครับเพราะว่าเขาทนไม่ได้คนเกิดก่อนออกกติกาเอาไว้เยอะแยะเรื่องสุขภาพเนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยต้องประกันตนประกันตัวอะไรต่างสารพัดแทนที่ลูกหลานเขาจะได้รับสมบัติพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำให้จะได้มาใช้สุดท้ายสมบัติที่ว่าเนี่ยไปรักษาจ่ายค่าเรื่องสุขภาพพ่อแม่ปู่ย่าตายายหมดลูกหลานไม่ได้อะไรตรงนี้แหละเขาจะมองเห็นก็จะมองพลิกตัวรอเขาไม่เกิน5ปีตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่26 27ปีแล้วเนี่ยเขาจบปริญญาโทแล้วแน่นอนนะถ้าเขามีโอกาสเรียนต่อนะครับโทแน่นอนส่วนเอกมาได้ 2-3 ปีแล้วครับอย่างมากก็อีก2ปีจบเอกแล้วทำงานอีก5ปีโอ้โหไม่ได้เกิน7ปีนะคำพูดต่อไปนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิน7ปีครับเขาจะมาล้างใหม่หมดเลยกฎกติกามารยาทจะเป็นกฎหมายจะเป็นกฎกระทรวงต่างๆที่เขาเห็นไม่ดีทุกกระทรวงนะฮะก็จะมาพลิกหมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดเพื่อเอาไว้กับคนรุ่นหลังของเขานะคอยรับอานิสงส์จากเขาเหล่านั้นนะท่านที่อยู่หน้าจอถ้าหากรู้ตัวว่ามีอายุขนาดนี้สักเท่าไหร่50ปียังมีโอกาสได้ใช้บริการเด็กรุ่นนี้อยู่นะลุง76ปีแล้วยังรอดูเขาอยู่นะครับลุงยังไม่ไปง่ายหรอกเพราะว่าลุงจะรอดูเด็กเกิดหลังมกราคมปี37ผมเรียกว่าเด็กอัจฉริยะนะจำเลยครับอย่างน้อยก็ 25% ครับเขาจะมีโอกาสเป็นผู้นำเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37
ขอให้เปิดโอกาสให้เขาเถอะครับเขาจะมีบทบาทเป็นผู้นำเขาจะมีเส้นผู้นำถึง 25% ใน100คนเห็นไหมแล้วก็จะมีผู้ตามในกลุ่มเขาก็อะไรครับนำตามนำตามเขาจะไว้เนื้อเชื่อใจกันคนกลุ่มนี้บอกให้ทราบไหมเพราะว่ามันเหมือนกับถ้าลุงจะบอกว่ามันถึงเวลาก็แล้วกันจะบอกว่าอะไรมาใครมากำหนดมันถึงเวลามันจะเป็นเช่นนี้แล้วเป็นกันทั้งโลกใบนี้ด้วยนะเด็กรุ่นนี้ก็จะสื่อสารกันผ่านออนไลน์หมดผ่านอินเทอร์เน็ตหมดรู้กันหมดจริงๆจริงๆเขาจะมีเครือข่ายกันทั้งมันหมดนั่นๆๆเขาจะมีความคิดทำอะไรก็ได้ให้มันถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคมันเป็นหลักของเขาถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคอะไรก็ตามกฎกติกามารยาทที่มันผ่านมาไม่ถูกต้องเขาจะปรับแก้ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของธรรมชาติไม่ใช่ตามเงื่อนไขของคนเกิดก่อนต้องการอะไรก็บอกเอาไว้ล่วงหน้าเลยสั่งเลยไม่ใช่ครับเห็นไหมเพราะเขาจะมีสื่อมีเซนส์โดย common sense ของเขาเองคำว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นธรรมนะเป็นธรรมคือคิดดูเรียบร้อยไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเป็นธรรมใช้กันอย่างทั่วไปทุกคนอย่างเสมอภาคนั่นนะครับกฎหมายต่อไปเด็กรุ่นนี้จะมาทำอย่างนี้ให้เกลียดให้คือโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเขาเจอมาเยอะมากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนกันเยอะแยะนะฝากไว้กรุณาครบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาที่ดีคำพูดของลุงของหน้าวันนี้จะเป็นจริงหรือไม่ท่านก็ต้องติดตามส่วนทางลุงรู้เท่านี้เล่าให้ฟังแค่นี้จบข่าว เอาล่ะไปเรื่องใหม่ เรื่องอะไรมา